ูนะที่คุณกำลังเห็นตอนนี้ก็พูดอีกทีก็คือเป็นราชาแห่งงูนะครับหรืองูจงอางนะครับที่เห็นตรงนี้อย่างที่เรากล่าวกันมานี่คืองูจงอางใต้หรือว่าชื่อท้องถิ่นบางชื่อเขาเรียกกันว่าบองหลานะครับคุณจะเห็นว่าเป็นงูที่มีขนาดมหึมามากๆนะครับงูจงอางนะครับชื่อวิทยาศาสตร์มันเนี่ยคือโอโซฟากัสเนี่ยแปลว่างูที่กินงูลำตัวของเขามันก็บอกแล้วว่าเขากินงูอาหารของเขามักเป็นลักษณะเรียวยาวทรงกระบอกลำตัวของเขาจึงยาวถ้าเราเทียบกับงูเห่าเนี่ยตัวจะสั้นนะนี่ตัวเขาจะยาวมากแต่เดียวกันปากเขาอ่ะก็อ้าได้ไม่กว้างเป็นการเฉพาะเจาะจงอาหารเขามากอย่างงูเห่าตัวใหญ่เนี่ยสามารถกินไก่ได้สะดวกแต่พอจงอางเนี่ยปากเขาไม่สามารถขยายได้ขนาดนั้นอาหารของเขาจึงต้องเป็นอาหารที่ยาวๆอย่างงูอย่างตะกั่วตุ๊กแกเท่านั้นเลยนะครับถ้ามีการฝึกให้กินหนูหนูนั้นก็ต้องไม่มากโอเคต้องขออนุญาตนะครับสัมผัสปูนนิดนึงนะครับเรามีเรื่องราวที่จะต้องศึกษาเกี่ยวกับเรื่องงูจงอางนิดหน่อยนะครับเลยต้องการภาพสัมผัสนิดนึงนะครับอย่าทำตามตายเต้นเหมือนกัน นะครับโอเคครับคราวนี้ช่างภาพเรามีโอกาสถ่ายภาพใกล้ๆได้แล้วนะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดลองสังเกตนะครับนี่ก็คือหัวงูจงอางซึ่งจะสามารถใช้จำแนกออกจากพวกงูเห่าหรืองูอื่นได้ตรงไหนคือเขาจะมีเกล็ดพิเศษพี่น็อตช่วยอธิบายหน่อยครับเกล็ดพิเศษของเขาคือเกล็ดไททอยครับคือเกล็ดชิ้นใหญ่2ชิ้นนี้นี่ครับนี่คือเกล็ดกระหม่อมเกล็ดไททอยถ้างูเห่าเกล็ดกระหม่อมแล้วตรงนี้จะเป็นเกล็ดชิ้นเล็กเลยนะครับแล้วเราเห็นว่าขอบเกล็ดเขาเนี่ยจะเป็นเส้นสีดำ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 โอ้คนพิษทางตูดหัวเขาสีจะค่อนข้างจะเหมือนกันด้านบนกับด้านข้างและริมฝีปากล่างเขาสีออกมาโดดเด่นเลยนะครับคือเป็นสีขาวมาเลยเห็นไหมครับตาเขาจะดูเล็กๆถ้าเทียบกับงูสิงก็ได้งั้นบางทีที่เข้าใจผิดว่าเป็นสิงดงเป็นงูจงอางเนี่ยตาเขาจะเล็กตาเขาไม่ถึงครึ่งนึงขนาดแค่จากหัวจนถึงริมฝีปากบนเนี่ยตาเขายังไม่ถึงครึ่งนึงด้วยซ้ำแต่สิงดงเนี่ยความลึกของเขาทั้งหมดตาเขาเนี่ยคือครึ่งนึงเลยเป็นอย่างน้อยแล้วลำตัวของงูจงอางเนี่ยเขาจะยาวมากลองดูครับยาวนะครับว่าเขาเอาไว้รองรับการกินอาหารจำพวกงูที่ตัวยาวๆอย่างเงี้ยเขากินงูเหลือมตัวสัก2.5 เมตรได้สบายๆเลยวันนี้พี่ลองกะความยาวดูสิพี่ประมาณช่วยของตรงนี้หนึ่งวางผมประมาณ1.70 เซนมันถางเหลืออีกพี่นั่นแหละก็คือหางยังพับมานี่ถึงครึ่งเมตรงั้นตัวนี้ก็ประมาณ4 เมตรตะกี้คาบกับฝ่ามือคาบท้องนะเพราะความกว้างคาบท้องเป็นสิ่งที่คงที่ครับผมก็จะลองทาบดูถือว่ามันตัวน้ำใหญ่กว่าหรือเปล่าอันนี้เนื่องจากมีส่วนโค้งอ๋อใช่จริงๆด้วยแต่เมื่อสักครู่เนี่ยมีการทาบโดยการแผ่ตรงๆแต่นี่มีส่วนโค้งงั้นถ้าเกิดว่าส่วนโค้งปึ๊บปึ๊บก็ใกล้เคียงนะก็มากกว่าอยู่ดีแต่ที่ผมว่าเป็นตัวผู้ก็หางยาวๆคราวนี้มาดูว่าเราจะมาดูว่าเป็นตัวผู้ยังไงลองดูดิเดี๋ยวผมหนักลงพื้นนิดนึงเพื่อไม่ให้กระดูกเขาเคลื่อนจริงๆพวกงูพวกนี้คือเราไม่สมควรที่จะไปยกห้อยอย่างนี้ใช่ครับควรมีการประคองน้ำหนักตลอดความยาวตัวเนี่ยถ้าจงอางตัวผู้เนี่ยหางของจงอางจะมีเกล็ดผสมระหว่างเกล็ดขวางคล้ายๆเกล็ดท้องกับเกล็ดซิกแซกนะครับถ้าจงอางรูปแบบนี้เขาเรียกว่าเกล็ดผสมหรือเปล่าผสมครับซึ่งถ้าเป็นจงอางตัวเมียเนี่ยเกล็ดที่เป็นเกล็ดขวางเนี่ยเขาจะอยู่มีประมาณ10 กว่าชิ้นเท่านั้นเองสำหรับจงอางภาคใต้แต่ตัวผู้เนี่ยถ้าเกิดตัวผู้เนี่ยจะมีตั้งแต่20 ชิ้นขึ้นไปบางตัวเคยเจอถึง40 ชิ้น
ะครับก็ผมอยากให้ดูตรงนี้ใกล้ๆหน่อยนะครับมาใกล้ๆเลยนะครับมาใกล้ๆเลยผมอยากให้เห็นเนี่ยคืองูจงอางนะครับก็เป็นงูที่มีพิษทำลายระบบประสาทนะครับที่จริงๆแล้วพิษปริมาณต่อซีซีนี่ก็คือว่ารุนแรงน้อยกว่างูเห่าใช่แต่ด้วยตรงบริเวณนี้นะครับใหญ่มากนี่แหละครับตรงนี้บริเวณนี้ก็คือเป็นต่อมพิษทั้งนั้นเลยนะครับที่สามารถเหมือนกับว่ากัดและปล่อยพิษเข้าสู่ร่างกายเหยื่อได้อย่างเต็มที่และพฤติกรรมการกัดคือการกัดติดการติดพี่เร็วๆนี้มันมีข่าวว่ามีคนถูกงูจงอางกัดแล้วก็เอาตัวมาที่โรงพยาบาลด้วยตรงนี้ก็คือว่าเหมือนตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไงไม่ได้อัปเดตข่าวเลยแต่คราวนี้เนี่ยคือการเอางูไปที่โรงพยาบาลนี่มุมมองของพี่มองว่าเหมาะสมแล้วหรือเปล่าหรือยังไงจริงๆมันขึ้นกับสถานการณ์เรื่องการเอางูไปให้แพทย์วินิจฉัยนะครับคือถือว่างูกัดแล้วงูหนีเราควรจะรีบไปหาหมอก่อนไม่ต้องไปหาคือไม่ต้องรีบตามงูเพราะว่าถ้าเกิดเป็นงูพิษร้ายแรงเนี่ยหลักการก็คือควรจะอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ให้เร็วที่สุดดีกว่าครับการที่เราพยายามวิ่งตามเนี่ยเกิดการสูบฉีดเลือดแรงขึ้นทำให้พิษมีการแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วก็อาจเป็นอันตรายได้เร็วขึ้นได้เร็วขึ้นก็คือกระบวนการของพิษก็ทำงานได้เร็วขึ้นรวดเร็วขึ้นว่างั้นเถอะใช่แล้วบางทีพอไปเจอตัวแล้วอาจจะพลาดโดนมันกัดซ้ำอีกอันตรายกว่าอีกเหมือนโดนกัดซ้ำเหมือนกันนะเคสถ้าเกิดจำไม่ผิดนะฮะหรือว่าคนอื่นไปตามโดนกัดเพิ่มอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วอย่างงูกัดเนี่ยแพทย์สามารถสังเกตอาการเพื่อรักษาเพื่อดูวินิจฉัยว่าเป็นคนเป็นงูกลุ่มไหนกัดซึ่งร่องรอยต่างๆอย่างรอยเขี้ยวระยะห่างเขี้ยวตรงนี้แพทย์สามารถเอาไปวินิจฉัยได้ไม่ต้องตีแต่ถ้ากรณีที่ว่างูมันตายอยู่แล้วโอเคเอางูไปให้หมอดูด้วยหมอได้มีความมั่นใจมากขึ้นว่ามาถูกทางแล้วแต่หมอก็ไม่ได้เอาเซรุ่มให้เราทันทีเหมือนกันเขาก็ต้องคิดเผื่อไว้เอางูมาผิดตัวหรือเปล่าซึ่งตรงนี้สำคัญเคยมีกรณีที่โดนงูกัดแล้วพอตามหาไปตีผิดตัวไปรักษาเพราะว่าเสียชีวิตเพราะว่าไปได้งูคนละชนิดกันคือตอนโดนกัดเนี่ยโดนงูเห่ากัดแต่พอไปตามตีงูแสงอาทิตย์มาหมอเลยบอกว่าไม่มีพิษอ๋อก็คือว่าคนละตัวกันใช่ครับแล้วสุดท้ายผู้ถูกกัดก็เสียชีวิตแบบนั้นครับก็นี่จะเป็นเรื่องเป็นตำนานหรือเปล่าว่างูแสงอาทิตย์กับคนตายก็เป็นไปได้แล้วอีกเรื่องนึงอย่างกรณีงูจงอางกัดเนี่ยส่วนใหญ่ผู้ป่วยมักจะได้งูจงอางติดไปหาหมอเสมอเพราะว่างูจงอางเนี่ยมันกัดแล้วติดเลยก็คือบางครั้งอย่างงูอื่นกัดฉกปุ๊บแล้วก็หนีไปแต่จงอางกัดแล้วติดเลยกัดแล้วก็คือไม่ยอมปล่อยครับเป็นพฤติกรรมส่วนตัวของเขาเป็นพฤติกรรมเขาเลยว่าชีวิตเขาเนี่ยเขากินงูซึ่งมีทั้งงูพิษงูไม่มีพิษเขาจึงต้องสร้างความมั่นใจโดยการกัดคาไว้ให้ได้เพื่อไม่ให้เขาอ่ะถูกงูพิษชนิดนั้นแว้งกัดครับผมโอเคครับก็เดี๋ยวตรงนี้เหมือนคนมาที่เดียวเดี๋ยวปล่อยก่อนครับเพื่อความปลอดภัยอย่าไปปล่อยปล่อยไปเรื่องเป็นความเรียกว่าต้องทำความเข้าใจเรื่องการอยู่ร่วมกันนะครับโอเคครับก็เราก็ได้ศึกษาเจ้าจงอางหรือเจ้าบงหลานะครับได้เก็บภาพสวยๆมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะปล่อยนะครับเจ้าจงอางกลับไปแล้วก็หวังว่าพอเห็นตรงนี้แล้วจะได้รู้จักงูอะไรมากขึ้นครับนี่คือวัตถุประสงค์นะครับเพื่อการศึกษาเพื่อคนรู้ว่าบางทีเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีความต้องการที่จะมาทำร้ายเราอย่างที่ความรู้สึกเราคิดกันหรือว่าเขาว่านะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยสัตว์พวกนี้กลัวมนุษย์ทั้งนั้นนะครับกลัวว่าจะกินกลัวว่าจะมาทำร้ายเหมือนที่เรากลัวเขานะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจเขานะครับเราก็ควรที่จะอยู่ร่วมกันนะครับตอนนี้ก็โอเคครับเดี๋ยวจะปล่อยน้องจงมาแล้วนะครับระมัดระวังเราก็ต้องเอาออกมานิดนึงครับเพราะเมื่อกี้คนเยอะแล้วเดี๋ยวก็มีอันตรายนะแป๊บนึงครับต้องพร้อมว้า
โหครับโมโห